สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีทางด้านข้าวสวยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมก็จะเอาน้ำสปอนเซอร์นะครับมาหุงข้าวดูนะครับว่าจะสามารถกินได้ไหมนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับนี่ก็คือข้าวสวยนะครับที่ผมได้ซาวข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับโอเคก็นะครับผมจะใส่เป็นน้ำสปอนเซอร์นะก็จะใส่จำนวน2ฝาตัวนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปหุงกันครับเรามาดูกันนะว่าจะสามารถกินได้หรือเปล่านะครับโอเคครับก็นี่คือข้าวของเรานะปิดฝาไปเลยครับแล้วก็ทำการหุงข้าวนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้าวของเราจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับตอนนี้นะครับข้าวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับว้าวนะครับก็จะเป็นข้าวออกสีเหลืองๆนะนี่นะครับเป็นสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับกินนี่ผมบอกว่าคือจะเหมือนกินเอ็มร้อยนะครับคล้ายๆเนาะแต่กินไม่แรงเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเราลองดูครับข้าวเราเป็นยังไงโอ้ข้างล่างก็จะเป็นเนืดๆนะครับนิดนึงเนาะนี่ประมาณนี้ครับนะนี่คือข้าวนะครับที่หุงกับน้ำสปอนเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตักออกมาใส่จานนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะกินได้หรือเปล่านะโอเคครับแล้วก็นี่คือข้าวนะครับที่เราหุงใส่น้ำสปอนเซอร์นะครับนี่ก็จะเป็นสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับตอนที่ผมตักข้าวขึ้นมานะครับข้าวมันจะเหนืดๆเนาะคล้ายๆกับมันเหนียวๆนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้ครับเหลืองอร่ามเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับหลังจากที่ผมได้ลองชิมไปนะครับคือข้าวจะเป็นเหนียวๆนะครับเหนียวๆคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นนะถ้าใครเคยกินข้าวญี่ปุ่นจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็รสชาตินะครับจะบอกว่าจะออกเป็นรสชาติของสปอนเซอร์มันก็ไม่เชิงนะครับมันจะมีรสเปรี้ยวๆด้วยนะอาจจะเป็นรสเปรี้ยวเบาๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของสปอนเซอร์นะอยู่ข้างในข้าวนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่ากินได้นะครับนะประมาณนั้นแต่ก็มันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับนะบอกตรงเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็5ดาวนะครับผมให้แค่2เนาะนะครับนะเพราะว่ารสชาติมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีความเหนียวของข้าวนะครับนะผมว่าน่าจะเอาตะเกียบมาคีบกินได้เลยนะประมาณนั้นครับนี่นะกับหน้าตาของข้าวนะครับที่หุงใส่ทางด้านน้ำสปอนเซอร์นะครับก็เป็นประมาณนี้นะโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีแค่นี้ครับท่านเพื่อนครับอยากจะให้ผมนะครับหุงข้าวใส่กับอะไรเนาะในวิดีโอต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับโอเคก็ลาไปก่อนครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะก็สวัสดีครับ